รอยณัฐพงศ์ขอกักตัวหลังเพิ่งกลับจากเชียงใหม่เพื่อความสบายใจฟรอยณัฐพงศ์ขอกักตัว14วันเพื่อความสบายใจหลังเพิ่งกลับจากจังหวัดเชียงใหม่ยืนยันไม่ได้อยู่ในจุดเสี่ยงแต่ห่วงส่วนรวมและคนใกล้ตัวย้ำไม่ได้ติดโควิด-19 หลังมีข่าวจังหวัดเชียงใหม่มีพื้นเสี่ยงเนื่องจากมีคนติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จากสถานบันเทิงจนทำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มีคำสั่งปิดผับบาร์ตลาดนัดถนนคนเดินทั้งหมด14วันทำให้นักแสดงหนุ่มอารมณ์ดีฟรอยณัฐพงศ์ที่เพิ่งกลับจากจังหวัดเชียงใหม่ขอกักตัว14วันเพื่อความสบายใจโดยได้เขียนข้อความผ่านไอจีไว้ว่ารู้สึกไม่สบายใจหลังจากกลับมาจากเชียงใหม่แต่ผมยืนยัน 100% ว่าไม่ได้ไปในจุดที่เกิดการติดเชื้อโควิด-19 ตามที่เป็นข่าวแต่เป็นห่วงคนส่วนรวมและคนใกล้ตัวจึงอยากกักตัวเองเพื่อดูอาการเบื้องต้นก่อนที่จะไปตรวจหาเชื้อในเร็ววันเพื่อความสบายใจเนื่องจากอาจจะมีโอกาสใกล้ชิดและอาจจะสัมผัสกับคนบางกลุ่มที่อยู่ในจุดแพร่เชื้อตามที่เป็นข่าวจึงเรียนทุกคนมาเพื่อทราบทั้งนี้เจ้าตัวได้ทิ้งท้ายไว้ว่าปล.ยังไม่ได้ติดแต่กลัวติดอย่าดราม่าแค่เป็นห่วงคนส่วนรวมจบนะซึ่งหลังจากเจ้าตัวได้โพสต์ประกาศดังกล่าวหลายคนเข้ามาส่งกำลังใจให้อย่างล้นหลามพร้อมๆกับชื่นชมว่าเป็นการรับผิดชอบต่อสังคมที่ดีมาก พลอยพันรีบชี้แจงจอดดราม่าถูกชาวเน็ตติแคปชั่นแซวลูกชายใครที่ส่องอินสตาแกรมของคุณแม่สายสตรองอย่างพลอยพันอดีตภรรยาของปีเตอร์ขอบไดเรนดัลก็จะเห็นอยู่แล้วว่าพลอยนอกจากจะสตรองแล้วพลอยก็เป็นคุณแม่สายฮาเลี้ยงลูกชายได้เก่งสนิทและเป็นเพื่อนเล่นกับลูกมาตลอดแต่ล่าสุดพลอยพันกลับจอดดราม่าเบาๆถูกชาวเน็ตเข้ามาติในอินสตาแกรมเมื่อเจ้าตัวโพสต์ภาพพร้อมกับลูกชายทั้งสองน้องแพนเตอร์น้องพูม่าซึ่งเขียนแคปชั่นไว้ว่าเรียนน้องพม่ารบกวนปรับโทนสีผิวของท่านให้เข้ากับสมาชิกครอบครัวท่านอื่นด้วยเพราะพวกเราปรับรูรับแสงตามท่านยากมากด้วยรักจากแม่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมมีคนไม่อ่านลายกลุ่มเครื่องหมายสี่เหลี่ยมปูมาคอฟเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแพนเทอร์คอฟจากชื่อที่เรียกลูกพม่าและแคปชั่นของแม่พลอยพูดเรื่องสีผิวทำให้ชาวเน็ตนั้นเข้ามาติทันทีว่าเข้าใจว่าแม่แค่แซวน้องนะคะแต่มันจะเป็นปมในใจว่าเราดีสู้พี่ไม่ได้หรอจากคนที่เคยโดนคนในครอบครัวบูลลี่อยากให้แม่ปรับตรงนี้เขาเตือนน่าถูกแล้วระวังอดีตจะไปทำร้ายอนาคตตอนนี้ไม่มีอะไรเกิดก็จริงถึงจะแซวแต่เป็นการเปรียบเทียบถ้าตอนโตเขามาดูแล้วน้อยใจมันจะแย่ถ้าแซวแค่ว่าทำหน้าตาตลกมันจะซอฟกว่าแซวแบบนี้ว่าทำไมสีผิวผมต่างจากคนอื่นว่าแต่น้องชื่อพม่าหรือภูม่าถ้าชื่อภูม่าก็แก้ไขด้วยเหอและพลอยก็คอมเมนต์กลับชาวเน็ตคนดังกล่าวอย่างดีว่าอันนี้แซวในไอจีเฉยๆแค่จริงๆแล้วชื่นชมความตลกอารมณ์ดีของนางทุกวันค่ะนางเป็นสวีทฮาร์ทของทุกคนในบ้านค่ะอย่าคิดมากนะที่รีรักก่อนที่จะลบรูปนั้นออกไปพร้อมกับล่าสุดพลอยพันยังได้ออกมาโพสต์ชี้แจงอีกครั้งอย่างชัดเจนถึงเรื่องนี้ด้วยตามข้อความนี้ขออนุญาตอธิบายนะคะช่วงหยุดปีใหม่พวกเราไปเที่ยวทะเลกันมาเจ้ามาก็เล่นทรายดำน้ำมันมากๆจนดูดแสงได้ผิวสีน้ำผึ้งป่ากลับมาส่วนมัมหมีกับแพนเตอร์ก็เข้มแบบด่างๆดำๆกันทุกคนถ้าใครติดตามก็จะทราบว่าพลอยรักลูกและดูแลทั้งร่างกายและจิตใจอย่างดีที่สุดทุกคนขอบคุณที่เป็นห่วงเจ้ามากนะคะท
ที่บ้านเรามีความสุขดีเพราะมีความรักและความอบอุ่นมากมายสุขภาพจิตแข็งแรงแน่นอนค่ะปลอที่เรียกว่าน้องพม่าเพราะน้องเขียนชื่อตัวเองแบบลืมใส่สระอูนะคะพลอยไม่ได้ตั้งมาแกงลูกเองนะปอปอรักไม่อย่าลืมติดตามไอจีมานะปูแม็กดี เกรทวรินทร์ใส่ทองเต็มตัวแอบช่วยแม่โปรโมทร้านอดีตคนรักหมอออนยังต้องแซวถึงแม้จะเลิกกล้ากันไปได้สักพักแล้วแต่มิตรภาพของความเป็นเพื่อนก็ยังคงอยู่ไม่ได้หายไปสำหรับพระเอกหนุ่มเกรทวรินทร์ปัญหาการกับอดีตแฟนสาวหมอออนออนอุมาที่ก่อนหน้านี้ทั้งคู่ก็ได้ยืนยันด้วยว่าจบความสัมพันธ์ลงด้วยดีอย่างแน่นอนล่าสุดเหมือนเป็นการตอกย้ำว่าทั้งคู่ยังคงหวังดีต่อกันเสมอเนื่องจากขณะที่เกรทวรินทร์ได้โพสต์ภาพตนเองใส่ทองเต็มตัวพร้อมเขียนแคปชั่นที่แอบช่วยคุณแม่โปรโมทร้านทองไว้ว่าเฮ้ยผมเริ่มยาวแล้วแหละแฮโร่การตลาดตามสมควรกลับบ้านประจำปีกลับบ้านเติมพลังใจแต่ไม่เติมพลังเงินแม่ไม่ให้เว้นเงินไทยซื้อทองต้องเจ๊กุ้งทางด้านของหมอออนก็ได้เข้ามาคอมเมนต์แซวทันทีว่าผมยาวคือจำหน้าไม่ได้เลยและหนุ่มเกรทก็ได้มาตอบกลับแบบอารมณ์ดี555ผมบางแล้วด้วยเรียกว่าถึงแม้สถานะของคำว่าแฟนจะจบลงแต่มิตรภาพดีๆที่เคยมีต่างก็ยังคงมอบให้แก่กันไม่หายไปไหนจริงๆจ้าแต้วชี้แจงตรวจหาเชื้อแล้วพร้อมไฮโซไนหลังทราบข่าวผู้จัดการส่วนตัวติดเชื้อโควิด-19 แต้วณัฐพรชี้แจงผ่านไอจีเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เป็นที่เรียบร้อยไม่พบเชื้อแต่อย่างใดหลังทราบข่าวผู้จัดการส่วนตัวติดเชื้อโควิด-19 พร้อมกับบอกว่าตอนนี้ผู้จัดการส่วนตัวเข้ารับการรักษาเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากที่มีข่าวสะพัดในโลกออนไลน์ลือออกมาว่าผู้จัดการส่วนตัวนางเอกคนดังติดเชื้อโควิด-19จากสถานบันเทิงที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งหลังจากที่มีข่าวดังกล่าวปรากฏว่ามีการพูดถึงกันหนักมากล่าสุดเมื่อช่วงเวลาเที่ยงคืนครึ่งของวันที่7มกราคมนางเอกสาวแต้วณัฐพรได้โพสต์ข้อความผ่านไอจีสตอรี่เป็นการชี้แจงว่าตนเองและคุณแม่พร้อมด้วยไฮโซไนแฟนหนุ่มได้เดินทางไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 เป็นที่เรียบร้อยแล้วผลออกมาไม่พบเชื้อแต่อย่างใดเป็นการตรวจหลังจากพบกับผู้จัดการส่วนตัวครั้งล่าสุดเมื่อวันที่26ธันวาคมคือ12วันที่แล้วพร้อมกับแจ้งข่าวของผู้จัดการส่วนตัวว่าตอนนี้เข้ารับการรักษาตัวเป็นที่เรียบร้อยทั้งนี้แต้วณัฐพรได้ปิดท้ายว่าขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งเข้ามาให้และขอโทษทุกคนที่ทำให้เกิดความวิตกกังวลพร้อมกับบอกขอให้ทุกคนปลอดภัยรักษาสุขภาพกันอย่างมีสติYes.